อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน7ปีมะโรงค่ะก็แน่นอนว่าพอวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนประจำของรายการได้ยินเสียงของเตือนใจสินทวนิกก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาสนทนาสักษาถามคำถามต่างๆแทนท่านผู้ฟังนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเชิญให้ไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งก็คือพระธรรมคำสอนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเรานั่นเองนะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในเช้าวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้ค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะในทุกวันเสาร์เราก็มาสุมหัวคลุกคลีทำตัวให้คุ้นเคยกับเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เราต้องทำอย่างนี้คุณใจเพราะว่าอันนี้เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าการที่เราเอามรดกของท่านรับมาอย่างดีแล้วศึกษาทำความเข้าใจอันนี้ท่านบอกว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศประเสริฐโดยการก็พระอาจารย์จะไปอ่านมาก่อนอ่านเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ละเล่มแต่ละเล่มซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายเสร็จแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังไล่ไปทีละหน้าทีละข้อทีละบรรทัดโดยการอธิบายนั้นก็จึงอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังได้ไปอ่านกันมาด้วยอาจจะอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังเพราะว่าการอธิบายเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งที่ท่านให้ช่วยประกาศคำสอนได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีอีกรูปแบบอื่นๆเช่นการบอกการบอกเนี่ยหมายถึงบทพยัญชนะเป๊ะๆ เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรอย่างไรนั่นก็มีความสำคัญที่อธิบายอยู่ในวันเสาร์นี้จะเป็นรูปแบบของคำอธิบายแล้วก็จะเป็นอีกเป็นแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ฟังอ่านทำความเข้าใจเรามาศึกษาอภิปรายนี่เราจะมีความรู้กันกว้างขวางขึ้นมาเลยทีเดียวโดยท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วเกิดข้อสงสัยอยากจะอภิปรายแบ่งปันที่ว่าสุมหัวมันก็ไม่ใช่พระมหาไพบูลย์พูดคนเดียวหรือคุณเตือนใจฟังคนเดียวแต่ว่าก็พูดคุยกันมีความเห็นอย่างไรแนวทางนำกันไปปฏิบัติควรจะเป็นเช่นใดโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ในทางเว็บไซต์ก็ติดต่อได้ที่ panya.org panya.org ติดต่อกันเข้ามาแล้วถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับพระสูตรในพระไตรปิฎกที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้แต่เพราะว่าเป็นคำถามเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับนิทานชาดกบ้างการปฏิบัติบ้างดังนั้นเราก็จะไปคุยกันในช่วงของตามใจท่านในทุกวันอาทิตย์นั่นไปเจริญพรก็คือในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุก็เผอิญว่าโชคดีที่รายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของวันเสาร์ของเราเนี่ยเจ้าค่ะ
ก็มีแฟนรายการติดตามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะขณะนี้ก็เริ่มมีคำถามหลังจากที่ได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกในช่วงวันเสาร์แล้วก็จะถามคำถามมาดังนั้นโยมอยากขออนุญาตพระอาจารย์และท่านผู้ฟังที่จะนำมาตอบกันในช่วงของวันเสาร์นี้เลยนะเจ้าค่ะจะได้ตรงกับวันเลยนะเจ้าค่ะคำถามก็เป็นแฟนรายการซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนรายการประจำของเราคือท่านอภิสิทธิ์วีระไวชยะเจ้าค่ะท่านก็ถามเกี่ยวกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราเมื่อเสาร์ก่อนนู้นคือเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้าค่ะในข้อที่48คือปฐมสัญญาสูตรและข้อที่49ก็คือทุติยสัญญาสูตรซึ่งทั้งสองพระสูตรนี้ก็ว่าด้วยสัญญา7ประการอย่างที่พระอาจารย์ได้แจกแจงไปแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามก็ที่คุณอภิสิทธิ์ถามมาจะมี3ข้อโยมขออนุญาตที่จะอ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังนี้ได้ฟังเป็นพื้นฐานด้วยก่อนเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามแรกคุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะก็ถามว่าเจริญทุกเขอนัตตสัญญาได้นั้นจำเป็นไหมต้องเจริญอนิจเจทุกขะสัญญาก่อนอันนี้คุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่าถ้าไม่เห็นทุกข์ในความไม่เที่ยงก่อนก็จะไม่เห็นทุกขะอนัตตสัญญาข้อที่สองนะเจ้าค่ะบอกว่าเจริญอนิจเจทุกขะสัญญาได้นั้นจำเป็นไหมหรือจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเจริญอนิจจสัญญาก่อนอันนี้คุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่าถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงก็จะไม่เห็นอนิจเจทุกขสัญญาข้อ3บอกว่าเจริญอนิจจสัญญาได้นั้นจำเป็นไหมต้องเจริญสัญญาข้อ1ถึงข้อ4ก่อนได้แก่เจริญอสุภสัญญาเจริญมรณะสัญญาเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเจริญสัพพโลเกอนัพพิรตสัญญาอันนี้คุณอภิสิทธิ์ถามว่าหรือว่าเข้าใจว่าถ้าไม่เห็นสัญญา4ประการนี้ก็จะไม่เห็นอนิจเจหรืออนิจจสัญญาเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ไล่เรียงกันมาตามลำดับในพระสูตรข้อที่48ซึ่งเราพูดไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็พระอาจารย์ก็แบบใช้เกือบเต็มเวลาเลยล่ะเรื่องที่จะอธิบายแต่ละอันไล่ไปนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่คุณอภิสิทธิ์ได้เห็นแล้วก็เออน่าจะเป็นอย่างนี้แนวๆนี้มันก็เคยมีเรื่องที่เหล่าภิกษุนั้นก็ไปถามลักษณะนี้กับพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ท่านยกอุปมาอุปไมยนี้เปรียบเทียบคุณเดินใจมีคนก็ไปถามว่าคนชายคนนี้นะคนนี้ชายคนนี้เขาไม่รู้จักต้นทองกวาวว่าเป็นอย่างไรต้นทองกวาวสมมติว่าท่านผู้ฟังหรือคุณเดินใจไม่รู้ว่าต้นทองกวาวเป็นอย่างไรแต่สมมติพระอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้นทองกวาวเป็นยังไงก็เรียกต้นทองกวาวก็เลยไปถามคุณตาคนนึงคุณตาคนเนี้ยก็เลยบอกโธ่หนูมันจะไปยากอะไรต้นทองกวาวเนี่ยมันโอ้ยดอกมันสีแสดสดมากเลยดอกมันสีแสดสดมากเลยโอ้ล่ะครับคุณตาโอเคครับโอเคทีนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไอ้ต้นทองกวาวเป็นยังไงก็เลยไปถามคุณลุงอีกคนนึงคุณลุงก็เลยบอกว่าหนูมันจะยากอะไรต้นทองกวาวนี่โอ้ใบมันดกมากเลยเอ้าแล้วมันใบมันดกหรือมันใบมันดกหรือว่าดอกมันสีแสดกันแน่ก็เลยไปถามคุณน้าอีกคนหนึ่งคุณน้านี่คุณน้าบอกหนูโธ่นี่น้าเคยเห็นมันแล้วลำต้นมันนะดำปื้อเลยว่างี้เจ้าค่ะแต่ละคนนี่อธิบายเรื่องต้นทองกวาวเหมือนกันนะว่าต้นมันเป็นยังไงใบมันเป็นยังไงดอกมันเป็นยังไงหมอเนี่ยคนที่เขาไม่รู้จักต้นทองกวาวเป็นยังไงเขาเลยยิ่งงงเขาไปใหญ่สรุปว่ามันเป็นยังไงกันแน่นี่ทำไมสามคนตอบไม่เหมือนกันสักคนเดียวเลยมันต้นเดียวกันหรือมันคนละต้นนี่แต่ทั้งสามข้อนั่นน่ะคุณเดี๋ยวจะเป็นคุณสมบัติของต้นทองกวาวทั้งสิ้นเลยเจ้าค่ะโอเคไหมเป็นคุณสมบัติของต้นทองกวาวทั้งสิ้นเลยนิพพานนี่นะนิพพานนี่นะมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบเหมือนยอดเขานี่คุณจะขึ้นจากยอดเขาเนี่ยขึ้นได้หมดอ่ะแบบ
ทั้งด้านเหนือด้านใต้ด้านตะวันออกด้านตะวันตกเนี่ยวิ่งวนเป็นวงกลมขึ้นก็ยังได้อะถ้าทางมันมีอะนะนี่คือลักษณะเดียวกันว่าเราจะปฏิบัติอันไหนก็ตามในสัญญาณ7ประการเนี่ยหัวข้อในข้อ48นี่บอกว่าเลยว่าจะมีอมตะเป็นที่สุดจบมีอมตะเป็นที่ยังลงได้ก็คือถึงนิพพานนั่นเองถึงนิพพานเพราะฉะนั้นในทางที่เราจะถึงนิพพานไปไม่ต้องเจอพวกนี้แน่นอนเห็นความไม่จริงเห็นความเป็นทุกข์และในเรื่องบทบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นลักษณะการอธิบายที่ใช้รูปแบบของภาษาการกำหนดบทเพียรชนะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านโอ้ชำนาญมากเป็นพระกวาแล้วก็จึงจำแนกแจกแจงเอาไว้ละเอียดเลยเราคิดว่าจะมีแค่อันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมระหว่างนั้นมันยังมีอีกระหว่างอันนี้จังทุกขังมีอันนี้เจทุกเข เจ้าค่ะระหว่างทุกขังอนัตตายังมีทุกเขอนัตตาอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นลักษณะเอ๊ะถ้าคนสงสัยก็เลยอาจจะงงได้แต่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันคืออันเดียวกันเนื้อธรรมะทั้งหมดคืออันเดียวกันคุณหยิบด้านหัวขึ้นมาด้านก้อยก็มาด้วยแล้วมันก็มาด้วยกันเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลใจหรอกว่าไม่มันจะต้องอันนั้นก่อนแล้วอันนี้ก่อนคือประเด็นคือเราทำอันไหนได้เราเอาอันนั้นเราทำอันไหนได้เราเอาอันนั้นตัวอย่างซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองคุณเดินใจพูดไว้เหมือนจุ่มแหนะใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะสำหรับจุ่มแหนี่พระอาจารย์เคยบอกว่าคำสอนของพุทธองค์นั้นเหมือนกับเป็นจุ่มแหคือไม่ว่าเราจะจับทางไหนด้านไหนของแหก็ตามเมื่อรวบแล้วก็จับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงจุ่มแหคือเป็นจุดสุดยอดหรือว่าจุดที่เป็น ending เนี่ยอันเดียวเลยก็คือพระนิพพานนั่นเองถูกไหมเจ้าคะใช่ๆที่เป็นเรื่องที่สำคัญในจุดนี้คือว่าเอ๊ะงั้นเราจะทำมันไหนดูล่ะจะทำมันไหนได้แล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าอันนี้มันอาจจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะหรือมันจะเป็นยังไงลองทำเลยเราทดลองเลยเพราะว่าศาสนานี้คำสอนนี้สำหรับผู้ที่ทดลองทำเราจะแบบว่าแค่ลำพังคิดไปแล้วไม่ได้ลงมือทำเนี่ยไม่ใช่ศาสนาเนี้ยสำหรับผู้ที่ลงมือทำ take action มีความเพียรเดี๋ยวเราคิดว่าไอ้เนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกอย่างถ้าคิดว่าทำไม่ได้ไม่ต้องทำถ้าคิดว่าจะทำอันไหนได้เอาตรงนั้นมันไม่แน่นะที่ว่าเราอาจจะคิดว่าเราทำไม่ได้แต่จริงๆพอเราทำปุ๊บทำได้เหมือนกันนะมันก็ไม่แน่เพราะว่าบางทีอินทรีย์เรามีความแก่กล้าเรามีการใกล้กรวนกโยนิโสมันก็ทำไปในตัวอยู่แล้วแล้วมันก็หมุนอีกด้านหนึ่งก็คืออันเดียวกันจับอีกด้านหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ลองทำดูแล้วพระอาจารย์ก็คิดว่าให้เกิดการปฏิบัติเนี่ยมันจะดีแล้วพอเราทำไปได้ผลไม่ได้ผลยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนเอาเราแก้ไขเอาแล้วก็จะมีความก้าวหน้าปริยัติเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ลำพังเพียงปริยัติแต่จะทำให้เกิดการปฏิบัติแล้วให้เกิดผลเป็นปฏิเวทมันนอกจากคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ต้องเอามาส่งไว้ในใจตัวนี้พระอาจารย์เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังรวมถึงคุณอภิสิทธิ์ด้วยเนี่ยได้ลองตั้งข้อสังเกตตรงนี้ดูมันคือเปรียบเทียบตัวเราเองเลยไม่ต้องเอาคนอื่นตัวเราเองท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับรุ่นเนาะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของวันอังคารจิตวิเวกเนี่ยนะในบางครั้งบางคราวหรือว่าในช่วงของวันพุธแต่ร่วมปฏิบัติเนี่ยพระอาจารย์บางครั้งก็ชักชวนท่านผู้ฟังแผ่เมตตาหรือแผ่เมตตาก็คือเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิด้วยใช่ใช่ตรงจุดที่นั่งสมาธิตรงเนี้ยแผ่เมตตาเนี่ยบางทีเราก็ฟังบทแผ่เมตตาจากพระมหาไปบูลไปแต่ว่าเราไม่ได้แผ่หรอกก็ฟังไปเฉยๆแต่บางทีฉันขับรถอยู่ฉันทำกับข้าวอยู่ฉันก็ไม่ได้แผ่หรอกแต่ฉันฟังไปกับบางครั้งวันนี้ฉันแบบนั่งเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันหลับตาด้วยแล้วฉันก็ตั้งจิตตามที่ท่านบอกไปเลยเนี่ยแผ่เมตตาจริงๆอ่ะโอเคป่ะค่ะคือลงมือทำเลยถูกต้องลงมือทำเลยจริงๆใช่ค่ะสองอย่างเนี้ยก็ฟังเสียงเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันใช้เวลาเท่ากันคนพูดก็คนเดียวกันคนฟังก็คือท่านผู้ฟังคนเดียวกันนั่นแหละแต่สองวาระเนี่ยแต่ทำไมนะคำถามคือทำไมวาระหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้แผ่เมตตาแต่ก็ฟังไปเฉยฟังนี่ก็เข้าใจด้วยนะเพราะก็เป็นภาษาไทยฟังรู้เรื่องอยู่
แล้วก็ใส่ใจฟังแต่ว่าไม่ได้ทำตามส่วนอีกวาระหนึ่งทำตามท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องสามารถบอกตัวเองได้ว่ามันมีความแตกต่างกันถามว่าท่านผู้ฟังสามารถพยากรณ์ตัวเองได้ไหมว่าสภาวะจิตของฉันเนี่ยไม่เหมือนกันตามคุณเดินใจด้วยอันเนี่ยพยากรณ์ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถูกไหมเพราะอันนี้โยมก็เคยทำตามพระอาจารย์เลยคือแบบนั่งตั้งจิตแผ่เมตตาไปเลยเวลาเราตั้งจิตตามที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะแล้วเราแผ่เมตตาจริงๆเนี่ยความรู้สึกปีติอิ่มเอิบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจเราจริงๆเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าผ่านหูเฉยๆว่าเออบอกให้แผ่เมตตาไปจนกระทั่งพระอาจารย์เคาะระฆังแก๊งแบบนี้เจ้าค่ะต่างกันแน่นอนเจ้าค่ะอันนี้แบบสามารถรู้สึกได้โอเคอันนี้คือดีมากๆเลยไงเราบอกตัวเราเองได้ว่าโอเควาระเนี่ยฉันไม่ได้ทำแต่วาระเนี่ยฉันทำใช่ไหมลักษณะเดียวกันเนี่ยคุณจะว่าเราฟังรายการวิทยุเราอ่านหนังสือธรรมะเออคุณเอาธรรมะนั้นน่ะมาส่งไว้ในใจไหมเออได้ทำลักษณะอย่างนั้นน่ะจริงจริงไหมนี่คือลักษณะการที่ว่าเราเอาสิ่งนั้นที่ไม่ใช่แค่ตรีตรึกเฉยๆแต่ให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่เราไปตรีตรึกนั้นด้วยซึ่งพระอาจารย์ก็อยากจะเอาเรื่องราวเนี่ยมาอธิบายให้มันชัดเจนมากขึ้นตามหลักของภาษาหลักของปริยัติด้วยแต่ซึ่งคิดว่าจะใช้ในวาระต่อไปแต่ประเด็นที่อยากจะไฮไลท์มาในที่นี้คือว่าดีมากที่เราได้มีการโยนิโสนตรัยตรองใกล้กรวนซึ่งเป็นหลักหนึ่งใน4ข้อของการพัฒนาเดี๋ยวพึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองได้พูดถึงการพัฒนาการทำให้เจริญหนึ่งใน4ประการนั้นคือโยนิโสมนสิการเรามาทำในใจโดยแยบคายแล้วประการสุดท้ายที่สำคัญในการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ก็คือลงมือทำลงมือปฏิบัติเดี๋ยวไม่ใช่แค่มาตรีตรึกเฉยแต่ทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจตรงนี้มันอาจจะสังเกตยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยก็คุณเดินใจยังบอกว่าฉันทำได้สิก็เมตตามันเป็นธรรมารมณ์หนึ่งอะกับเสียงก็เป็นธรรมารมณ์หนึ่งอะแต่มีเสียงแต่ฉันไม่ได้เจริญเมตตามันก็เป็นอย่างหนึ่งมีเสียงแล้วฉันเจริญเมตตามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยลักษณะเดียวกันที่ว่ามันเป็นธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นนามเหมือนกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จับต้องได้แต่ว่าข้างในมันไม่เหมือนกันในความไม่เหมือนกันตรงนี้แหละที่ว่าเราก็ทำให้เกิดการปฏิบัติขึ้นนั่นเองอยู่ในจิตใจซึ่งอันนี้ในรูปแบบไหนก็ได้จะอิริยาบถใดก็ได้จะในขณะที่ตรีตรึกอยู่นั่นเราทำให้มันมีความแน่วแน่ถึงในจิตมันก็ได้เหมือนกันเจริญพรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาในทุกเช้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช้าวันอังคารจิตวิเวกแล้วก็เช้าวันพุธเนี่ยอยากให้ท่านลองตั้งใจค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามแต่ถ้าเราเริ่มต้นหมายถึงว่าเราเริ่มต้นอยากจะลองทำจิตแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาหรือว่าทำสมาธิจริงๆอยากจะขอเรียนเชิญชวนว่านั่งหลับตาแล้วก็ฟังพระอาจารย์แล้วลองทำตามค่ะเตือนใจรับรองว่าความรู้สึกต่างกันมากเลยกับการที่เราฟังผ่านๆหูที่พระอาจารย์พูดเฉยๆอันนี้อยากให้ท่านพิสูจน์แล้วก็ลองเขียนมากันนะคะว่ามีใครบ้างที่รู้สึกถึงความแตกต่างที่ว่าเราตั้งจิตแผ่เมตตาไปจริงๆท่านจะมีความรู้สึกปลื้มปิติหรือปิติในใจรู้สึกโอ้เราได้บุญวันนี้โอ้เริ่มต้นวันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะอยากให้เขียนกันมาจังเลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอตอบปัญหาที่ถามมาในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกจากคุณอภิสิทธิ์วีระวัชยะไปแล้วเราก็ย้อนมาถึงจะขุดเพชรกันต่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะเป็นข้อที่48ต่อจากเมื่อสัปดาห์ก่อนต่อไป48นี่คือเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเนาะเมื่อวันที่8ที่คุณอภิสิทธิ์ได้ถามมาวันนี้ก็จะมาในข้อที่50ข้อที่50นั้นพระสูตรชื่อว่าเมถุนสูตรว่าด้วยเมถุนสังโยคสังโยคคือความเกี่ยวพันเมถุนคือคนคู่
ลักษณะของกิจกรรมของคนคู่เราก็เรียกว่าเมถุนธรรมหรือว่าราศีเมถุนเราเห็นว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคนสองคนยืนคู่กันอยู่ก็มาจากคำเดียวกันตรงนี้เป็นเรื่องของชานุโสนิพรามที่ได้มาถามพระพุทธเจ้าถึงการประพฤติปรมาจันเอาว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงบอกว่าตัวเองเป็นผู้ประพฤติปรมาจันนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออทำไมถึงคิดอย่างนั้นใช่ไหมเออจะที่ว่าโกนผมห่มเหลืองแล้วเนี่ยทำไมถึงจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะประพฤติพรหมจรรย์นะคือนี้เขาไม่ได้พูดนะแต่ว่าเขาสงสัยอย่างนี้เขาจึงถามมาบอกว่าพระสัมมาโคดมเนี่ยปฏิญญาว่าตัวเองเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรอในใจก็คิดว่าไม่น่าจะนะเพราะอะไรเพราะว่าในทางคำสอนของชานุโสนิพรามเองเนี่ยนะเขาจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ให้แบบถึงขั้นที่จะเรียกว่าบรรลุได้เนี่ยต้องใช้เวลาเรียน48ปีนะ48ปีแล้วถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมได้ถึงเวทได้แต่แม้ในทางศาสนาเองเนี่ยเขากำหนดว่าคุณต้องเรียนบริเวณ9เนี่ยต้องเรียน8ปีนะแล้วพวกเรียนเก่งๆเขาจะเรียนเสร็จก่อน8ปีได้ไหมคือมันก็มีข้อจำกัดเรื่องการที่ต้องไปสอบอย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องมีข้อจำกัดด้านนี้หรือถ้าเขาสามารถจะสอบทุก6เดือนบางคนอาจจะใช้เวลาแค่4ปีเรียนจบเลยก็ได้แล้วอาจจะเร็วกว่าทีนี้ที่เขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ไว้เพราะว่าในทางคำสอนของเขาเองของชานุโสนิพรามเนี่ยเขาบอกว่าจะบรรลุธรรมจะให้ถึงเวทอะไรเนี่ยต้อง48ปีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบวชมาแล้วตรัสรู้มาแล้วมาประกาศคำสอนนี่มันไม่ถึง10ปีนะไม่ถึง10ปีแล้วจะมาบอกว่าตัวเองประพฤติพรหมจรรย์ได้มันต้อง48ปีดิไอ้คิดอย่างนี้ไงเขาเอาของเขามาเทียบเอาหลักสูตรของเขามาเทียบของเราใช่ค่ะเอา10ปีที่แล้วท่านยังอยู่ในปราสาทราชวังท่านยังกินข้าวเย็นอยู่ปราสาท3หลังฟังดนตรีดูการละเล่นแล้วแบบทำไมถึงจะมาประพฤติพรหมจรรย์ได้ยังไงผู้หญิงไม่ถูกคิดในใจนะคิดในใจเจ้าค่ะรูปแบบของเขาเป็นอย่างนี้แต่ถามคำนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตอบตามมนุษย์แสดงธรรมตามลำดับในที่นี้ก็จึงบอกเขาไปตรงๆว่าใช่สิพราหมณ์เพราะว่าเราเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกเลยเนี่ยนะก็คือประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง absolute นี่คืออย่างนี้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำนี้เลยค่ะ okay. ฮะทำไมจึงจะเป็นอย่างนั้นได้เนื่องเพราะว่าคืออย่างสมมติถ้าเขาบอกต้อง48ปีเนี่ย48ปีนี่ก็คือ12รอบ4ครั้งก็ถ้า12ปี4ครั้งคุณทำไป1รอบมันก็ที่เหลือยังอยู่อีก3รอบมันยังด่างๆอยู่ยังไม่บริบูรณ์เข้าใจมั้ยไม่ครบนะคะยังไม่ครบคุณเพิ่งได้12ยังขาดอีก36อ่ะก็ยังด่างอยู่แล้วทำไมถึงจะบอกตอนนี้ไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านก็จึงมีบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาเดิมบทธรรมที่จะพูดต่อไปนี้ก็เรียกว่าเมถุนสังโยคเมถุนสังโยคโดยเอา7ขั้นตอนมาเนี่ย7ขั้นตอน7ระดับของการที่จะเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนคือกิจกรรมของคนคู่และกิจกรรมของคนคู่ซึ่งพระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่คิดว่าชาตินี้ฉันจะบรรลุเป็นพระอรหันต์โสดาบันไม่เอาโสดาบันไม่ต้องแต่ถ้าคิดว่าชาตินี้ฉันจะบรรลุอรหันต์แต่คุณต้องมีศีล8ศีล8ของคุณเนี่ยบางวันที่เราจะรักษาศีล8ศีล8ของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์บริบูรณ์มั้ยศีล8ก็ต่างศีล5เอาข้อเดียวตรงข้อ3แล้วในการประพฤติพรหมจรรย์เว้นขาดจากการกิจกรรมของคนคู่ทั้งหลายแล้วซึ่งกิจกรรมของคนคู่มีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายไปข้อที่1อธิบายไปข้อที่1เนี่ยก็จะพูดถึงกิจกรรมของคนคู่ในลักษณะที่จะมีน้ำเป็นที่สุดจบมันจะมีน้ำเป็นที่สุดจบของทั้งสองฝ่ายเราก็จะเริ่มจากการที่ว่า
มองตากันจับตัวกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคนะเจ้าค่ะประการที่หนึ่งพูดถึงการยังยินดีการลูบไล้การขัดถูการอาบน้ำการนวดฟันของเพศตรงข้ามแล้วความยินดีตรงเนี้ยถือว่าเป็นเมถุนสังโยคแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วนะไม่ได้ทำข้อนั้นนะแต่ว่ายังยินดีอยู่ยังชอบอยู่อ่ะยังชอบใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ะยังชอบเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะไม่ได้ทำนะคือไม่ได้มีกิจกรรมมีน้ำเป็นที่สุดจบก็จริงอ่ะแต่แค่มีความยินดีเนี่ยในกิจกรรมที่จะมีน้ำเป็นที่สุดจบเป็นต้นเนี่ยแต่ไม่ได้ทำนะแค่ยินดีเนี่ยถือว่ายังมีความข้องเกี่ยวยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ยังด่างด่างพร้อยๆอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีก็คือถ้าคนที่ยังมีเนี่ยมันยังไม่พ้นนะ okay. ยังไม่พ้นจากความแก่ความตายความโศกความร่ำรำพันยังไม่พ้นจากทุกข์ไปได้คือไม่ได้มีกิจกรรมของคนคู่อันมีน้ำเป็นที่สุดจบแต่ว่ายังยินดีแต่ถ้ายินดียังไม่บริสุทธิ์ยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวยังมีเครื่องรอรัดอยู่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบางทีเฮ้ยกิจกรรมนั้นเนี่ยฉันไม่ได้มีจิตไปข้องเกี่ยวหรอกหรือไม่มีนะจิตที่จะคิดว่าแบบจะมีกิจกรรมมีน้ำเป็นที่สุดจบอะไรเงี้ยไม่เอาปานนั้นแต่ว่ายังมีการพูดคุยการพูดเล่นหัวการที่แบบคุยล้อเล่นคุยให้มันมีมุกตลกกับเพศตรงข้ามนี่ถือว่ายังมีความเกี่ยวข้องอยู่นะยังมีกิจกรรมของคนคู่คือเมถุนธรรมยังมีอยู่นะอันนี้คือไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกันแล้วนะไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกันละแค่พูดเฉยๆนะพูดเฉยๆก็ยังมีเป็นเมถุนธรรมเลยอันนี้นะข้อที่สองข้อที่สองเอามาพูดเล่นเอามาอะไรก็ไม่ได้นะเจ้าค่ะสร้างบุ๊กสร้างอะไรนี่ไม่ได้เลยคือถ้ามีเนี่ยในความที่ว่าผิดศีลเนี่ยมันจะมีศีลข้อที่เขาจะกำกับไว้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเอามาพูดคุยไอ้เรื่องจิตใจเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเรื่องจิตใจว่ายังมีกิจกรรมของคนคู่แบบนี้อยู่แต่ชื่อว่ายังถ้ามีคือมันยังด่างอยู่มันยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่อีกในประการที่สามคือยังเพ่งจ้องอยู่พูดไม่พูดแล้วนะแล้วก็ที่หนึ่งคือการแตะเนื้อต้องตัวแล้วถ้าบอกว่าไม่แตะเนื้อต้องตัวแต่ยังยินดีก็ไม่ดีละข้อที่สองไม่ยินดีในการแตะเนื้อต้องตัวแต่ถ้าพูดคุยอ่ะก็ถือว่ายังมีนะยังมีเมตุนธรรมแล้วข้อที่สามไม่พูดคุยนะแต่แบบว่ายังมองอยู่คนนี้สวยคนนี้หล่อคนนี้น่ารักคนนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อวัยวะนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะยังคิดไปยังแบบมองเห็นเขาจ้องเขาอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนนี่เห็นผู้หญิงสวยๆนี่มองวับเลยนะอย่างเงี้ยผู้หญิงบางคนเนี่ยเห็นผู้ชายตรงสเปคตัวเองตีตีหรือว่าหล่อๆยังไงมองวับเลยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไปคุยเขาหรอกนะแต่มองวับนี่นี่คือเมถุนนะเมถุนสังโยคแนวศีลแปดเรามันดังๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในประการที่สามทีนี้ประการที่สี่ก็คือว่าไอ้ที่มองฉันก็ไม่มองหรอกมองไม่ได้มองตามหรอกแต่พอเขาได้ยินเสียงเขาพูดได้ยินเสียงเขาร้องได้ยินเสียงเขาหัวเราะได้ยินเสียงเขาสนทนาคือมันมองแป๊บหนึ่งปุ๊บก็รีบหลบเลยอย่างเงี้ยรีบหลบสายตาเลยคือไม่อยากมองแต่แบบเงี่ยหูฟังว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะเดินไปไหนเขาจะกล่าวคำยังไงนี่ยังคล่องอยู่นะยังติดใจเขาอยู่ยังติดใจอยู่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเจ้าค่ะมองแต่ฟังเสียงใช่ใช่ใช่ไล่มาตามลำดับนะไล่มาตามลำดับทีนี้ถัดมาอีกนั่นคือข้อที่4เนาะข้อที่4 1 2 3 4เนี่ยไล่มาเนื้อ1ก็คือลักษณะที่ว่าถูกเนื้อต้องตัวเนาะไม่ถูกเนื้อต้องตัวแล้วแต่ยังยินดีอยู่นั่นคือข้อที่1เนาะข้อ2ข้อที่2นี่ก็คือการยังพูดคุยอยู่ยังพูดคุยอยู่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวไม่ยินดีเลยนะในการถึงเนื้อต้องตัวแต่ยังพูดคุยอยู่ข้อที่2ข้อที่3ก็คือยังมองอยู่แต่ยังมองอยู่ข้อที่4คือยังตามฟังเสียงอยู่ยังตามฟังเสียงอยู่อันนี้คือทางภายนอกแหละมีสื่อทางรูปที่จะมาเกี่ยวข้อง
แต่มีสื่อทางรูปที่จะมาเกี่ยวข้องในทั้ง4ข้อแรกแต่มาข้อที่5นี่ไม่มีสื่อทางรูปนะไม่มีสื่อทางรูปไม่ได้ยินเสียงนะเสียงก็ฉันก็ไม่ฟังแต่ได้ยินเสียงปุ๊บฉันเดินหนีไปที่อื่นเลยแต่ยังคอยนึกถึงเสียงนั้นอยู่ยังคอยนึกถึงเสียงนั้นอยู่ว่าโอ้ถ้าเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนี้แล้วก็จะมีเสียงแบบนี้แล้วก็จะหัวเราะอย่างนี้แล้วก็จะน่าฟังอย่างนี้อ่านั่นคิดอยู่ในหัวเรานะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเจ้าค่ะคือยังจำเสียงหัวเราะเสียงพูดจาเล่นของเขาได้ใช่เถอะนะเจ้าค่ะอยู่ในใจยังระลึกถึงอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะตรงกันกับสภาวะจิตของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทเนี่ยเคยเตือนเอาไว้ว่าจิตเนี่ยมันมักจะหวนไปคิดถึงกามคุณที่เป็นอดีตที่ได้ผ่านมาแล้วและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนี่ลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าเสียงเราก็ไม่ได้ยินภาพเราก็ไม่ได้เห็นเรื่องต่างเราก็ไม่ได้ดูละแต่บางทีมันจะคิดมันจะคิดย้อนกลับไปที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยดูนั่นแหละนี่คือประการที่5ถ้าคิดอยู่อย่างนั้นน่ะยังดังร้อยอยู่นะยังมีลักษณะของเมถุนธรรมอยู่นะนี่คือข้อที่5ทีนี้ประการที่6ก็คือว่าไม่ได้จะมาคอยนึกถึงหรอกถ้านึกถึงกามคุณที่เป็นอดีตทำไงหนึ่งพุทโธแทนละดูลมหายใจแทนละเดี๋ยวเดินจงกรมละอ่ะปรินิพพานบทไม่ให้สิ่งที่เป็นกามนั้นมาตั้งอยู่ในจิตใจของเราเลยแต่พอทำอย่างนั้นไปไม่ได้นึกถึงแล้วแม้แต่บางทีเรื่องอื่นๆนี่คือไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามนะประการที่5เนี่ยเพศตรงข้ามยังนึกถึงอยู่นะประการที่6นี่ไม่ได้นึกถึงเพศตรงข้ามนะแต่บางทียังนึกถึงการเสพกามอื่นๆนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศตรงกามนะเช่นอาหารอร่อยอร่อยหรือเสื้อผ้าสวยๆดีๆแอร์เย็นสบายนี่คือลักษณะของกามคุณ5ทั้งหลายเหล่าอื่นนึกถึงตรงนั้นนึกถึงตรงนั้นนึกถึงแล้วก็หมายความว่าไงโอ้เห็นเขามีรสดีนะเห็นเขากินอาหารอร่อยเขากินข้าวเย็นเนาะนี่คือจะว่าเป็นกิจกรรมของคนคู่ก็ไม่ใช่แหละแต่ว่ามันยังเกี่ยวข้องด้วยกามอยู่นี่คือประการที่6ถึงแม้มีอันนี้นะก็คือยังมีเมถุนสังโยคอยู่ยังเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของคนคู่อยู่เพราะลักษณะของคนคู่ก็คือผู้ยังบริโภคกามนั่นแหละอ่ะยังบริโภคกามไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนั่นก็จะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคนคู่แล้วแต่ก็ยังบริโภคกามไงยินมาในข้อที่6ยังยินดีตรงนี้แต่ยังคอยดูเขาเห็นอยู่นี่คือข้อที่6ซึ่งก็ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะว่ากามนี่ไม่ใช่หมายถึง เรื่องของผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นแต่กามในที่นี้คือความสุขอื่นๆใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นและกายจากกามคุณ5เหล่านั้นส่วนข้อที่7คุณใจก็คือไม่ใช่กามในมนุษย์ละไม่ใช่กามในมนุษย์ละแต่นึกถึงกามที่เป็นของเทวดาทั้งหลายและเช่นคนที่เป็นบริษัทเนี่ยก็ต้องใจว่าฉันเกิดมาชาตินี้ฉันทำความดีเสร็จแล้วตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตทำไมอ่ะก็ฉันจะเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งละฉันก็จะอยู่สบายตรงนั้นเอ้านี่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เฉยๆนะยังมีความคล่องอยู่นะยังมีเมถุนสังโยคอยู่นะจะไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นะท่านก็บอกว่าในทั้ง7ระดับเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะจากที่หยาบๆจากที่แบบต้องของถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนเป็นการได้ยินเสียงการได้ยินเสียงหายไปแล้วยังมีการตามดูการตามดูหายไปแล้วยังมีการตามฟังการตามฟังหายไปแล้วยังนึกถึงเสียงนั้นการนึกถึงเสียงนั้นหายไปแล้วยังเอาเรื่องกามคุณอื่นๆกามคุณอื่นๆหายไปแล้วในโลกยังนึกถึงกามคุณที่เป็นเทวดาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันยังไม่ดีนะ okay. อย่าไปคิดว่านี่ไม่ด่างไม่ปล่อยนะนี่มันคือไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์นะแต่ถ้าละได้หมดเมื่อไหร่ละได้หมดเหล่านี้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะดีจริงๆซึ่ง okay. ตัวพระองค์เองเนี่ยบอกว่าถ้ายังมี7อย่างนี้ยังได้อย่างหนึ่งเนี่ยจะไม่ปฏิญญาเลยว่า
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ถ้าเมื่อไหร่ละ7อย่างนี้ได้ยืนยันฟันธงคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วโอ้ต้องละเอียดปานนี้เลยนี่แต่ฌานุจรนิพพานก็มาคิดนึกอยู่ในใจโอ้ถ้าสมณโคดมพระพุทธเจ้านี่ปฏิญญาตัวเองว่าสามารถละเครื่องร้อยรัดเมถุนสังโยชน์ที่ละเอียดถึงขนาด7อย่างนี้ได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการเกิดใหม่อีกพ้นทุกข์แล้วจริงๆโอ้มันน่าสะใจเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะน่าสะใจมากๆด้วยความอัศจรรย์ใจข้อนี้ก็จึงทำให้ประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตไว้อย่างนั้นเจ้าค่ะก็คือเปลี่ยนศาสนาเลยล่ะเปลี่ยนจากที่นับถือพราหมณ์นับถือข้อปฏิบัติอะไรต่างๆที่มันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็มานับถือตามทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ค่อยปรับไปอย่างนี้นะก็ปฏิบัติของเขาวาระที่ชนุสนิพรามได้คุยกับพระพุทธเจ้าวาระเนี้ยคือไม่ใช่ครั้งแรกแต่ชนุสนิพรามเนี่ยได้เคยเจอพระพุทธเจ้าคุยกันมา 2-3 รอบก่อนที่จะมาถึงบทสนทนาอันนี้ด้วยแต่ว่าที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนจริงๆคือเรื่องตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาคุยเนี่ยเป็นลักษณะแบบว่าคุยประลองปัญญากันสอบถามเรื่องการไหว้การบูชายันอะไรต่างๆเหล่านี้ไปเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็มาตรัสย้ำในตอนท้ายพระสูตรนี้ที่บอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเพราะปราศจากเมถุนสังโยชน์7ประการนี้ในตนแล้วจึงทำให้มาปฏิญญาว่าการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายวิมุตติหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วไม่มีการกลับกำเริบของสิ่งใดๆชาติเป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกซึ่งไอ้ข้อมูลตรงที่ว่าคนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เกิดอีกเนี่ยเขาก็จะพอรู้กันอยู่แต่ว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงคือก็ไม่เคยชี้แจงหรือรับฟังในรายละเอียดที่เป็นแบบนี้ไงฟังมาชื่อเสียงของพระสมณโคดมกระจายไปแล้วว่าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอันนี้เขาเคยได้ยินอยู่แต่ว่าไอ้ที่ว่ามาตรัสรู้เองมันยังไงข้างในเป็นอะไรเพราะอะไรเห็นยังไงยังไม่เก็ตไงคือคนที่ว่าฟังหัวข้อแล้วเก็ตเลยเนี่ยก็อย่างเช่นท่านพระมหากัปปินะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยได้ยินว่ามีสัมมาสัมพุทโธอุบัติขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าโอ้มันไม่ใช่ง่ายนี่เนี่ยเราต้องออกบวชอย่างนี้เลยในขณะที่บางคนก็พุทโธแล้วไงฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่ว่าอะไรคือพุทโธอาจลองไปสอบถามดูเราถามดูว่าพุทโธต้องไม่มีเมถุนสังโยชน์นี่นะจึงค่อยเก็ตนี่กรณีของชานุสนิพรามอยู่ต้นแต่เก็ตนี่ก็ไม่ใช่ว่าเก็ตแบบออกบวชเลยนะเก็ตนี่คือเก็ตแบบขอเป็นอุบาสกรักษาศีลห้าเฉยๆนะก็จะมาก็คือเก็ตระดับหนึ่งแล้วก็ในที่นี้เขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าบรรลุเป็นโสดาบันหรืออะไรนะก็พระอาจารย์ว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิมักณจุดนั้นเพราะว่ามีการสมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงแล้วอันนี้คือก็ที่50วันนี้อยากจะพูดถึงข้อนี้ด้วย51แต่เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของสังโยคคือเรื่องร้ายรัดความที่ว่ามันจะมีความข้องเกี่ยวความที่ยังเกี่ยวพันความรัดรึงเนี่ยลักษณะความข้องอยู่เดี๋ยวท่านจะใช้คำว่าสัตว์สอเสือแมงกาตอเต่าวอแหวนการันคำนี้ที่เราอ่านภาษาไทยว่าสัตว์เนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าสัตวะหรือสัตวะซึ่งหมายถึงความคล่องสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ยังคล่องอยู่ถ้ายังคล่องอยู่ในโพธิญาณก็เรียกว่าโพธิสัตว์ถ้าคล่องอยู่ในโพธิญาณลักษณะที่ว่าจะต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าสัมมาสัมโพธิสัตว์ถ้าเรายังคล่องอยู่ในโพธิญาณที่ว่าฉันต้องตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ชาตินี้อย่างนี้คุณก็เรียกว่าเป็นอนุโพธิสัตว์คือ
สัตว์ที่ยังคล้องอยู่ในโพธิญาณที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไปไอ้ความคล้องตรงเนี้ยความคล้องตรงเนี้ยยังไงถึงเรียกว่าคล้องแล้วยังไงถึงเรียกว่าไม่คล้องนี่คือท่านเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูทั้งสองฝ่ายทั้งหญิงและชายนี่น่าสนใจมากในข้อที่51หญิงยังไงเรียกว่าคล้องชายยังไงเรียกว่าคล้องแล้วยังไงเรียกว่าไม่คล้องทำไมทำไมต้องเอาหญิงชายมาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าผู้หญิงมันจะคล้องก็คล้องในผู้ชายผู้ชายจะคล้องก็คล้องในผู้หญิงแต่เนี่ยที่ผู้หญิงจะคล้องคล้องในผู้ชายมันไม่ใช่แค่คล้องในผู้ชายนะเพราะว่าก็คล้องในตัวเองก่อนแล้วด้วยเอาทำไมงั้นนะเพราะว่าตรงนี้ท่านแจกแจงไว้สำหรับผู้หญิงที่จะคล้องในผู้ชายแบ่งเป็นสองส่วนคือย่อมกำหนดก่อนกำหนดความเป็นสตรีของตัวเองโอเคไหมเรื่องของสตรีเนี่ยฉันต้องดูดียังไงคือความเป็นสตรีในตนอะไรเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นสตรีล่ะก็ทั้งอวัยวะทั้งสวดทรงลีลาท่าทางทั้งหมดนั่นแหละอาจจะไม่ผู้หญิงฉันต้องรู้ตัวสองกิริยาซึ่งนี้เราจะดูได้อย่างถ้าคนที่เป็นทอมอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีกิริยาแบบผู้ชายถ้าคนที่เป็นผู้หญิงก็จะมีกิริยาแบบผู้หญิงกำหนดตรงนี้ก่อนจะกำหนดกิริยาของสตรีกำหนดท่าทางแล้วก็มาท่าทางนี่หมายถึงมารยาทการนุ่งห่มเป็นต้นกำหนดความไว้ตัวของสตรีกำหนดความพอใจของสตรีเช่นเขาก็จะ default เลยอ่ะสีสำหรับผู้หญิงก็สีชมพูอย่างนั้นเป็นต้นอย่างเงี้ยจ้ะค่ะความพอใจของสตรีคือสี default เลยอย่างนี้แต่ว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบสีม่วงก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเสียงของสตรีก็จะเป็นแบบหนึ่งก็ไม่ใช่เสียงของบุรุษใช่ไหมยังรวมถึงเครื่องประดับต่างๆเราประจันเคยเจอคนที่เขาจะมาถวายอาหารที่วัดอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังจะต้องเลือกนะว่าไอ้ตะกร้าที่ฉันจะใส่อาหารเนี่ยมันเข้ากับชุดไหมป่านนั้นนะคุณเตือนใจเพราะว่าเขาก็ต้องกำหนดท่าทางของสตรีของเขานะไม่ใช่ว่าถือถุงอะไรมาก็ได้ไม่ได้นะต้องตะกร้ามันต้องเข้ากับรองเท้าว่าไปงั้นใช่ไหมทำไมเนี่ยทำไมกำหนดความเป็นสตรีภายในตนทำอย่างนี้เนี่ยมันก็คือคล้องในตัวเองแล้วอันหนึ่งใช่ไหมยินดีแล้วในตนเองอันหนึ่งกำหนดไปเพื่ออะไรนะก็ต้องไปกำหนดข้างนอกของบุรุษนั้นอีกนะเพราะว่าความที่หญิงจะพอใจก็พอใจในบุรุษจะพอใจก็พอใจในหญิงนี่คือพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ที่พอใจอะไรนะของหญิงเนี่ยที่ว่าจะเพื่อที่จะทำให้บุรุษก็คืออันเดียวกันแต่เป็นของบุรุษความเป็นบุรุษภายนอกความเป็นบุรุษภายนอกอย่างเช่นยังไงเอาคุณดูท่าทางสวดทรงนี้เป็นผู้ชายสูงแต่มีกล้ามอยู่อย่างนี้อันนี้ก็จะบอกได้ว่าคืออวัยวะในความที่จะบ่งบอกว่าเป็นชายเป็นหญิงดูจากข้างนอกนี่ไม่เห็นเนาะเพราะว่าอยู่ข้างนอกมีเสื้อผ้าปิดไว้มันก็ดูท่าทางอื่นๆที่จะบอกถึงความเป็นชายได้ภายนอกสองกิริยาเหมือนกันเลยนะ3ท่าทาง4ความไว้ตัว5ความพอใจ6เสียง7เครื่องประดับทั้งหมดนี้เป็นของบุรุษของบุรุษของบุรุษทั้งสิ้นพอเธอกำหนดของสตรีคือตัวเองก็พอใจยินดีละ1พอใจยินดีแล้วมันขยายต่อไปเพราะความกำหนัดยินดีพอใจมีแต่จะคืบคลานออกไปเป็นลักษณะของตัณหาแล้วมันจะยึดโยงต่อไปก็จะยึดโยงต่อไปในของบุรุษภายนอกของบุรุษภายนอกกิริยาความไม่ตัวนั่นคือของบุรุษพอตัวเองมีความพอใจในสตรีอย่างไรความยืดหยุ่นมันก็ขยายออกไปในของบุรุษภายนอกอย่างนั้นพอขยายออกไปในบุรุษภายนอกอย่างไรความยินดีติดใจในบุรุษภายนอกก็เกิดขึ้นที่ตัวเธออย่างนั้นสองเด้งก็ใช่ไหมนี่ละเอียดอยู่เหมือนกันนะคุณใจที่ว่าแล้วก็คิดว่าผู้หญิงก็พอใจผู้ชายมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วผู้หญิงก็ต้องพอใจตัวผู้หญิงเขาก่อนเขาถึงจะมาพอใจตัวผู้ชายได้เจ้าค่ะคือพอใจในตัวของตัวเองก่อนจากนั้นก็แบบว่าไปพอใจในผู้ชายก็ถ้าพูดง่ายๆด้วยภาษาชาวบ้านที่เราเข้าใจง่ายๆในปัจจุบันก็คือแต่ละคนก็มีสเปคของตัวเองอะว่างั้นเถอะผู้ชายแบบนี้ฉันจะชอบฉันจะชอบผู้ชายประเภทนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกเป็นตีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะ
ูงร่ำอะไรประมาณนี้กิริยามารยาต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะประมาณนั้นนะเจ้าคะประมาณนั้นสเปคของผู้หญิงอ่ะนะเจ้าคะสาธุเจ้าคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความโดยส่วนเดียวว่าเอางั้นนะผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาไม่ค่อยได้แต่งตัวเซ่อเซ่อใส่เสื้อเก่าๆหน้าไม่แต่งแป้งไม่ทาเล็บไม่ตัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะบอกว่าเออนี่เขาไม่ได้กำหนดความเป็นสตรีคือก็ไม่ได้หมายความว่างั้นนะเพราะว่าอันนี้มันเรื่องของจิตใจอ่ะแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นสไตล์ของคุณก็ได้ที่คุณจะเพื่อที่จะชักนำผู้ชายแบบนี้ที่เขาจะชอบผู้หญิงแบบนี้มันก็เป็นไปได้แบบผู้หญิงสวยธรรมชาติอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ทีนี้นี่มันคือเรื่องของจิตใจที่เราพูดอยู่คือความพอใจความคล่องเกี่ยวกันอยู่ในความคล่องเกี่ยวกันอยู่จิตตังแล้วค่ะนานาจิตตังเจ้าค่ะนานาจิตตังที่ว่าลักษณะท่าทางนี่แหละมันก็ได้ทุกรูปแบบทุกสไตล์เจ้าค่ะฝ่ายบุรุษล่ะบุรุษก็เหมือนกันบุรุษก็เหมือนกันก็จะกำหนดความพอใจของบุรุษกิริยาของบุรุษท่าทางของบุรุษภายในตนนะภายในตนความไว้ตัวของบุรุษเสียงของบุรุษเครื่องประดับของบุรุษพอกำหนดแล้วก็ติดใจยินดีในความเป็นบุรุษตรงนั้นผู้ชายก็จะคิดว่าตัวเองหล่อผู้หญิงก็จะคิดว่าตัวเองสวยใช่ไหมล่ะสวยเจ้าค่ะพอใจก่อนแล้วหนึ่งนี่ยังไม่ได้เห็นฝ่ายตรงข้ามเลยนะตัวเองพอใจยินดีก่อนแล้วพอใจยินดีก่อนแล้วช็อตที่หนึ่งพอความติดใจยินดีบุรุษภายในเป็นอย่างไรของตัวเองยังไงมันก็คลืบคลานต่อไปล่ะแล้วก็ไปที่ภายนอกของสตรีอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าสตรีภายนอกเป็นอย่างไรกิริยาเป็นอย่างไรเหมือนกันเลยของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจากภายในตนสู่ภายนอกของเพศตรงข้ามก็คล่องสองข้างเลยทั้งสองฝ่ายเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่ายังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เกี่ยวข้องยังมีสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดอยู่จะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้แน่โอเคนะนี่คือความเกี่ยวข้องยังข้องกันอยู่ความไม่เกี่ยวข้องเป็นยังไงก็ตรงข้ามเลยแต่ตรงข้ามผู้หญิงก็ไม่กำหนดไม่กำหนดความเป็นสตรีภายในตนไม่กำหนดกิริยาของสตรีไม่กำหนดท่าทางไม่กำหนดความไว้ตัวไม่กำหนดความพอใจไม่กำหนดเสียงไม่กำหนดเครื่องประดับการที่ไม่กำหนดนี่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่แต่งตัวไม่ใช่ว่าได้ไม่ตัดเสื้อผ้าไม่ซักฟันไม่แปรงผมไม่สระอะไรเงี้ยไม่ใช่งั้นนะเจ้าค่ะจะเป็นหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะแต่ไม่กำหนดหมายถึงไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่กำหนดว่าวันนี้ฉันจะพูดยังไงดีเช่นว่าฉันจะไปกินข้าวในห้างอย่างนี้นะเพื่อให้มันดูดีหน่อยฉันต้องติดดอกไม้ตรงนี้กำหนดเพื่อว่าให้อย่างน้อยมันถ้าคนอื่นเห็นมันจะชอบกำหนดตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ราชการจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยอันนี้มันโอเคไงมันคิดคนละแบบนะเข้าใจไหมกำหนดคนละอย่างคือกำหนดด้วยสติแบบไหนมิจฉาสติหรือสัมมาสติมิจฉาสติคือกิเลสเพิ่มกิเลสเพิ่มให้เกิดความกำหนัดแต่สัมมาสติคือกิเลสลดแล้วคุณก็ต้องกำหนดดูได้ว่ากาลเทศะเป็นยังไงกำหนดเรื่องทางสายกลางกำหนดเรื่องความสะอาดยังรวมถึงสถานการณ์หรือเรื่องราวที่ต้องไปพูดคุยอย่างนี้ก็ต้องให้มันเหมาะสมเนาะก็ทำกันไปแล้วก็ปฏิบัติไปกำหนดคือตั้งสติไว้ให้มันถูกต้องอ่ะพอไม่กำหนดคือไม่มีมิจฉาสติที่จะระลึกไปในทางไม่ดีแต่ว่าก็รักษาความสะอาดอย่างที่ว่าไปนะพอมันมีสติตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้การที่จิตมันจะคล้องต่อไปถึงเพศตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่มีโอเคไหมจะไม่มีอันนี้จึงจะเรียกว่าไม่ติดใจไม่ยินดีไม่คล้องนั่นเองจะล่วงพ้นได้นี่ความไม่เกี่ยวข้องสำหรับสตรีด้วยบุรุษเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้โอเคนะทั้งตัวเองด้วยนะและของบุรุษด้วยนะเจ้าค่ะบุรุษก็เช่นเดียวกันตรงกันข้ามกันเหมือนกัน
ตรงกันข้ามหมายถึงเพศตรงข้ามกันแต่ก็ลักษณะเดียวกันที่ว่าก็ไม่ได้กำหนดความเป็นบุรุษภายในตนไม่กำหนดกิริยาของตนไม่กำหนดท่าทางไม่กำหนดความไว้ตัวความพอใจเสียงหรือเรื่องประดับของบุรุษของบุรุษไม่กำหนดตรงนี้ไม่กำหนดก็เช่นเดียวกันนะว่าไม่ใช่ว่าไม่แต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะไม่แบบว่าจะต้องพูดให้มันถูกต้องตามสถานที่หรือบุคคลพูดอยากจะพูดอะไรก็พูดมันก็ไม่ได้แหละมันก็ต้องมีการกำหนดแต่การกำหนดที่ว่านั้นคือเป็นสัมมาสติที่ไม่กำหนดนั้นคือไม่กำหนดให้เกิดความกำหนัดยินดีเจ้าค่ะโอเคนะเข้าใจละฝ่ายบุรุษก็เป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้มีความกำหนัดยินดีติดพันในตัวจะคืบคลานต่อไปสำหรับเพศตรงข้ามก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องสลัดออกให้ด้วยเจ้าค่ะและสลัดออกให้ด้วยได้ด้วยถึงจะเรียกว่าไม่ติดใจไม่ยินดีไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นเลยแต่ความล่วงพ้นความเป็นอิสระความไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจึงจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่ได้อย่างนี้เจ้าค่ะละเอียดมากเลยนะเจ้าค่ะละเอียดมากคุณใจละเอียดมากที่ว่าแต่ละข้อละข้อนี่ก็น่าสนใจว่าไอ้ตัวเราทำได้หรือยังตัวเราทำได้หรือยังแต่ซึ่งก็ถ้าดูแล้วพระคือญาติโยมบางคนก็อาจจะทำได้พระบางรูปก็อาจจะทำไม่ได้นะมันก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ดูว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงได้ตรงจุดไหนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแบบทอดทิ้งไม่ดูแลไม่ใส่ใจเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องเอาทางสายกลางพอเราเข้าใจโยนิโสมนสิการได้เอามาทำมาปฏิบัติดูแน่นอนว่าเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็จะสามารถเล็งเห็นได้ว่าข้อไหนเราปรับปรุงได้แล้วข้อไหนที่มันดีอยู่แล้วเอาตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งให้ดีเสร็จแล้วก็ทำการพัฒนาการปรับปรุงในจุดอื่นๆต่างๆให้เกิดขึ้นต่อไปนั่นเองเป็นบ้านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับโยมฟังอันนี้แล้วเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ตรัสฉามาในข้อนี้เนี่ยปรากฏว่าโยมมองแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาคิดเขาพูดหรือว่าเขากำหนดมาเนี่ยเจ้าค่ะพอกำหนดของไม่ว่าสตรีหรือบุรุษเนี่ยพอกำหนดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการมีตัวตนขึ้นมาเลยอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้จะมองเป็นในแง่นี้ได้ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ก็คือว่านี่เป็นตัวฉันต้องสวยแบบนี้ฉันต้องทำกิริยามารยาทแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ไปมองว่าโอ้คนนั้นก็สวยก็หล่อเหมือนกับมองเขาในแง่ของทางโลกอ่ะเจ้าค่ะใช่ใช่อันนี้ถ้าโยมพูดแบบนี้พอไหวไหมเจ้าค่ะถูกต้องเขาไหมเจ้าค่ะสอดคล้องกับพุทธพจน์เลยตรงที่ว่าความเพลินความพอใจอันใดความเพลินความพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานหมายถึงความยึดถือมีอุปาทานอยู่ตรงไหนความเป็นตัวตนมันอยู่ตรงนั้นไงอุปาทานความยึดถือก็ให้เราเป็นตัวตนขึ้นมานั่นเองแล้วมันก็เลยเป็นตัวตนของตัวเองก่อนเสร็จปุ๊บก็ใช้ความเป็นตัวตนนี่แหละคืบคลานต่อไปในการที่จะให้เกิดความคล่องในเพศตรงข้ามแบบเดียวกันที่เดืองเป็นนั่นเองเจ้าค่ะเป็นบ้านเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ที่คุยกันมาหรือว่าจากพระสูตรที่ได้พระอาจารย์นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน2พระสูตรเนี่ยโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็ไอ้จุงพระสูตรแรกที่ว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงได้เป็นที่ประกาศได้เลยว่าท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงชนิดที่ว่านิพพานละก็จะไม่มาเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายซึ่งก็ทำให้ทางพราหมณ์เนี่ยเกิดประทับใจแล้วก็อยากจะขอปรณาตัวว่าเป็นอุบาสกนะเจ้าคะอันนั้นเนี่ยของพราหมณ์เขาใช้เวลา48ปีเขาถึงจะเรียกว่าแบบใช้ไทมิ่งอะเจ้าค่ะเวลาถึงจะบอกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แต่ของเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่การปฏิบัติจริงๆให้ทำให้ได้แบบนี้ไม่ได้มากำหนดที่เวลาถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าบ้านแล้วสำหรับในข้อที่2ที่พระอาจารย์ได้สักษามาในวันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องร้อยรัดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับคนคู่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างๆเนี่ยว่าคิดยังไงอันนี้รายละเอียดนี่โยมก็คิดว่า
คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวที่เหมือนโยมเดินใจที่ว่าไม่เคยได้ยินคำสอนอันนี้มาก่อนเลยนะเจ้าค่ะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงละเอียดละออมากเลยในการกำหนดบทพยัญชนะหรือว่าสั่งสอนแจกแจงอย่างละเอียดสมกับที่พระองค์ท่านเป็นพระควาจริงๆอ่ะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจริญพรใช่เจ้าค่ะก็มีความสามารถในการจำแนกแจกตามนั่นเองเจริญพรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วนะคะก็คงจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณและเตือนใจสินธุนิกในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ